นี่ครับหลังจากล้างไว้ให้มันสะเด็ดน้ำเดี๋ยวเห็นที่เดียวเราก็มาคลุกเข้ากับเกลือครับมีเกลือแถวบ้านก็คือเกลือตลาดมาไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างสมมุติว่าใช้เกลือแถวบ้านนอกครับเกลือสินเทาแล้วก็ใส่เกลือคลุกเข้าเลยครับก็แต่ทำดีดูเป็นปีอ่ะคนมีเสียกินได้นี่ครับค่อยๆคลุกเข้าให้เข้ากันปลาอื่นครับคือกินจะต้มหลายกับเบื่อลองเลยแบบเบื่อเป็นเนยเป็นปลาอยู่ครับปลาเวลามาทอดมันจะหอมกับปลาอยู่ต้องใส่เกลือหน่อยครับถ้าไม่ถึงเกลือจะไม่ดีก็ได้ครับมีแต่อึ่งไข่เงี้ยเลยอึ่งแม่สบายครับอึ่งไข่อ่ะอันนี้ผมก็จะใส่ข้าวคั่วเลือกข้าวเปลือยนะครับเรียบร้อยไปเลยครับข้าวเปลือยโอ้หอมหอมกว่าครับผมซื้อมาตั้ง3ห่อแล้วแต่ว่าอีกน้อยพวกเดี๋ยวไม่รู้จะเป็นยังไงใส่ตะกี้มันจะดีกันแล้วครับพอซื้อมาแล้วใส่หมดเลยสองมือเลยดีกว่าโอ้หอมจริงเลยครับโอเคแต่ผมคาใจเดี๋ยวเพิ่มส่วนผสมนิดหน่อยสักหน่อยหลายสูตรครับหลายสูตรแล้วขยันดูมันจะน้ำก็ออกครับธรรมดาเราแช่ไว้แต่เรามัดไว้โอเคเดี๋ยวผมล้างมือก่อนเดี๋ยวผมก็จะใส่ตะปุกอันนี้ไว้ครับมัดเอาไว้ปลาร้าอึ่งของเขาปัวครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนี่แล้วก็คิดฝาเดี๋ยวเอาไว้มากกว่าเดี๋ยวเราเป็นแล้วครับนี่ครับเส้นแล้วครับปลาอีก